เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN นายรัฐมนตรีประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกปัดตอบสื่อทูลเกล้ารายชื่อครม.แล้วหรือไม่ทบทวนรายชื่อหรือไม่มีแต่รอยยิ้มคุณอรดาชื่นรุ่งรายงานค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือกพอ.ครั้งที่7/2562ร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องทางนี้ก่อนการประชุมผู้สื่อข่าวถามว่าจะทบทวนรายชื่อคณะรัฐมนตรีหลังจากที่มีปัญหาความขัดแย้งภายในพรรคพลังประชารัฐหรือไม่พลเอกประยุทธ์ได้แต่ยิ้มโดยไม่ตอบคำถามใดๆเช่นเดียวกับเมื่อถามว่าได้นำรายชื่อคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ขึ้นทูล9แล้วหรือไม่โดยพลเอกประยุทธ์ปฏิเสธที่จะตอบคำถามดังกล่าวก่อนเดินขึ้นห้องประชุมไปทันทีอรดาชื่นลุงผู้สื่อข่าว INN รายงานจากทำเนียบรัฐบาลค่ะส่วนประเด็นอาชญากรรมค่ะอัจฉริยะหอบหลักฐานรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลตั้งคณะกรรมการสอบพนักงานสอบสวนช่วยผู้ต้องหาหลุดคดียาเสพติดนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมเปิดเผยค่ะว่าในวันนี้ได้นำหนังสือพร้อมกับหลักฐานการทุจริตของข้าราชการตำรวจเข้ายื่นต่อพลตำรวจโทสุทธิพงศ์วงปิ่นผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเพื่อร้องขอให้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของพนักงานสอบสวนสน.โชคชัยรายหนึ่งยศพันตำรวจโทเนื่องจากมีพยานหลักฐานระบุว่าตำรวจนายนี้ให้การช่วยเหลือนายจีรวัฒน์พูดบำรุงอายุ30ปีและนางสาวพนิดาแย้มขยายอายุ25ปี2สามีภรรยาผู้ต้องหาในคดียาเสพติดที่ตำรวจ191จับกุมตัวได้พร้อมกับของกลางไอซ์หนัก3กิโลกรัมเมื่อวันที่22มีนาคม2562ที่ผ่านมาโดยชุดจับกุมได้ส่งตัวผู้ต้องหาพร้อมกับของกลางและบันทึกการจับกุมมอบให้กับพนักงานสอบสวนสน.โชคชัยดังกล่าวแต่ตำรวจนายนี้กลับนำสำนวนการสอบสวนคดีไปซ่อนส่งผลให้คดีนี้ไม่สามารถสั่งฟ้องไปยังพนักงานอัยการคดียาเสพติดได้ในระยะเวลา84วันตามกำหนดฝากขังทำให้ผู้ต้องหาทั้ง2รายถูกปล่อยตัวจากเรือนจำและไม่ถูกดำเนินคดีนายอัจฉริยะกล่าวเพิ่มเติมด้วยค่ะว่าตนต้องการให้ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลมีคำสั่งไล่นายตำรวจรายนี้ออกจากราชการเนื่องจากปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในการช่วยเหลือผู้ต้องหาซึ่งถือว่าเป็นความผิดวินัยร้ายแรงและขอให้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อตรวจสอบทางนี้จากข้อมูลพบว่านายตำรวจดังกล่าวเคยเรียกเงินจำนวน 5,000 บาทจากนายไพรวันแซ่ลีผู้เสียหายในคดีหนึ่งที่ตนรับผิดชอบแต่คดีไม่มีความคืบหน้าจนกระทั่งนายไพรวันฆ่าตัวตายปิดท้ายกันที่ประเด็นสุดเช้าในโลกสังคมออนไลน์นายกอบต.ในเขตอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาจ้างเด็กหญิงทำอนาจารในรถคลิปหลุดแชร์สนั่นทั่วเมืองโดยเมื่อช่วงเย็นวันนี้ได้มีการแชร์คลิปวิดีโอความยาวประมาณ38วินาทีทั้งใน LINE และ Facebook เป็นเหตุการณ์ที่ชายสูงอายุกำลังทำอนาจารเด็กผู้หญิงภายในรถซึ่งเด็กได้มีท่าทีขัดขืนแต่ก็ไม่ยอมหยุดจากการดูใบหน้าและท่าทางของชายสูงอายุพบว่าเป็นนายกอบต.แห่งหนึ่งในเขตอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาทำให้มีการแชร์กันต่อเป็นวงกว้างซึ่งเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ได้รีบลงพื้นที่ตรวจสอบจนทราบว่าเด็กที่ถูกกระทำอนาจารชื่อเด็กหญิงบีนามสมมติอายุ12ปีนักเรียนชั้นป.6ซึ่งพ่อและแม่แยกทางกันอาศัยอยู่กับยายได้ถูกผู้สูงอายุคนนี้พาตัวไปกระทำอนาจารด้วยการกอดจูบลูบคลำโดยอ้างกับเด็กว่าเป็นการรักษาอาการป่วยตามวิธีของหมอจีนซึ่งได้แนะนำวิธีการรักษาอาการป่วยโรคเส้นเลือดหัวใจตีบโดยให้กอดลูบคลำเด็กหญิงและวัยรุ่นเมื่อเสร็จแล้วก็จะให้เงินไว้ใช้จ่ายและเมื่อเจ้าหน้าที่ไปพบเด็กและจะนำเด็กไปคุ้มครองที่บ้านพักเด็กแต่ยายไม่ยินยอมให้นำตัวไปซึ่งพบว่าทางทีมงานของผู้ก่อเหตุได้รีบเคลียร์กับยายของเด็กพร้อมกับแจ้งให้คนที่ส่งคลิปรีบทำการลบออกจากโซเชียลมีเดียให้หมดโดยจะมีการส่งทีมสหวิชาชีพลงพื้นที่อีกครั้งในวันนี้ค่ะโดยสอบถามเด็กหญิงบีนะคะเปิดเผยว่าคนก่อเหตุจะใช้รถเก๋งสีบรอนค่ะพาเด็กไปตามที่เปลี่ยวและไม่ค่อยมีคนเคยให้ไปพบที่อบต.แล้วก็จะทำการกอดจูบลูบคลำหอมแก้มจับมือจับหน้าอกเคยโดนถอดเสื้อผ้าค่ะแต่ไม่มีอะไรมากกว่านั้นเนื่องจากไม่ยินยอมเมื่อไปปรึกษาพี่สาวนะคะที่เรียนอยู่ระดับปวช.1ก็ทราบว่าพี่สาวก็เคยโดนผู้ชายคนนี้กระทำเช่นกันค่ะและบอกให้ไปปรึกษายายและเหตุการณ์ล่าสุดนี้นะคะได้มีการถ่ายคลิปขณะถูกอนาจารเก็บไว้และได้ส่งให้เพื่อนเพราะต้องการคำปรึกษาไม่อยากโดนแบบนี้อีกแต่ก็ยังกลัวว่าถ้าไม่ทำก็จะไม่มีเงินใช้จ่ายซึ่งเพื่อนก็ได้ส่งต่อคลิปไปจนกระจายเป็นวงกว้างค่ะจบการเสนอข่าว 11:05 นค่ะเสนอข่าวโดย
สำนักข่าว INN